จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่18สิงหาคม2564โดยเฉพาะบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้สะเทือนอาเซียนคว้าปราดาเมลฟันเก่ามาร่วมทัพโดยงั้นในทางสื่อตุรกีได้ผมรายงานมาว่าสโมสรยาโฮดารุนทักษิณทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกอาเซียนในศึกมาเลเซียซุปเปอร์ลีกเตรียมจะคว้าตัวรัตเมลฟันเก่าอดีตกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์นั้นมาร่วมทีมโดยสื่อยักษ์ใหญ่แห่งตุรกีเปิดเผยมาว่ายาโฮดารุนทักษิณเตรียมใช้ช่วงเวลาที่สโมสรกาลาตาซาลายทีมดันในลีกตุรกีที่กำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำตัวกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียเข้าสู่ทีมได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยท่านมกุฎราชกุมารอิสมาอิลไฮบริดเจ้าของทีมต้องการจะให้ดีลนี้เป็นบิ๊กดีลที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียอีกด้วยสำหรับทางลาดาเมลฟันเก่ากองหน้าวัย35ปีเป็นเด็กสร้างของสโมสรริเวอร์แพนช์ทีมยักษ์ใหญ่ในลีกอาร์เจนตินาในครั้งนี้หลังจากนั้นเขาก็ย้ายสู่เวทียุโรปนะฮะผ่านการค้าแข่งกับทีมดังของยุโรปมากมายไม่ว่าจะเป็น FC เปอร์โตจากโปรตุเกสแอตเลติโกมาดริดจากทางสเปนโมนาโกจากทางลีเอิงฝรั่งเศสแมนยูและก็เชลซีจากทางฟุตบอลบริกิตการาตาซาลายจากตุรกีซึ่งปัจจุบันนี้ปราดาเมลฟันเก่าลงสนามให้กับทางการาตาซาลายไปแล้ว12นัดยิงไปแล้วทั้งหมด20ประตูกับอีก3แอสซิสต์ณปัจจุบันนี้นะผมเป็นว่างานนี้ปราดาเมลฟันเก่านะฮะจะย้ายไปร่วมลีกของทางมาเลเซียซุปเปอร์ลีกงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับปัจจัยฟอนตาเล่ที่เปิดโอกาสให้ทีมอุ้มลุ้นแชมป์เต็มตัวโดยหลังสโมสรฟุตบอลคาวาสกิฟอนตาเล่จากฝูงของศึกทางเจลิกนะฮะสะดุดเสมอคาชิวาเบเรโซในเกมการแข่งขันนัดที่24ทำให้เส้นทางการลุ้นแชมป์ที่เหลือยังคงเปิดกว้างอีกครั้งเพราะยังมีการเกมการแข่งขันในฟุตบอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเหลือถึง14เกมแม้ว่าทางฟอนตาเล่นั้นจะเป็นเต็งแชมป์แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างของทีมอาจจะทำให้สโมสรต้องวางแผนอย่างรอบคอบเนื่องจากงานที่กองอยู่ตรงหน้านั้นเต็มไปด้วยความหวังและความยากลำบากขณะเดียวกันทีมท้าลุ้นแชมป์อย่างทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่มีแข้งไทยอย่างทางโกอุ้มธีรธรบุญมาทันร่วมทัพอยู่ด้วยนั้นมีงานหลักเป้าหมายเดียวก็คือการลุ้นแชมป์เจลิก1เนื่องจากเป้าหมายฟุตบอลถ้วยในปีนี้ได้หมดหวังสิ้นหวังไปหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอันนี้ตารางคะแนนการแข่งขันเจลิกก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากอันดับ1จะเป็นคาวาสกิฟอนตาเล่แข่งแล้ว24นัดมีทั้งหมด62แต้มต่อมาอันดับ2จะเป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแข่งไปแล้ว24นัดมีทั้งหมด56แต้มอันดับ3เป็นคาชิมาแอดเลอร์แข่งไปแล้ว24นัดมีทั้งหมด41แต้มอันดับ4เป็นของซากาตะสึนะฮะแข่งไปแล้ว24นัดมีทั้งหมด41แต้มและก็สุดท้ายอันดับที่5จะเป็นวิเซลโกเบแข่งไปแล้ว23นัดมีทั้งหมด41แต้มซึ่งปัจจัยที่ทางคาวาสกิฟอนตาเล่อาจจะลดประสิทธิภาพลงนั้นแม้ว่าทีมจะอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ถึง4แชมป์ในฤดูกาลนี้ทั้งเจลิก1เจลิกคัพลูวานคัพเอ็มเพอเรอร์คัพและก็ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021แต่ก็ทำให้ความหวังนั้นเต็มไปด้วยโปรแกรมที่อัดแน่นอาจจะส่งผลต่อสภาพร่างกายของผู้เล่นในภาพรวมเนื่องจากจะต้องเดินทางทั้งในและก็ต่างประเทศต่อเนื่องรวมไปถึงโปรแกรมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดวางให้กับทีมได้ลงเล่นในลีกมากกว่าทีมอื่นๆเป็นช่วงๆไปเพื่อหลีกทางนะฮะให้กับทางโปรแกรมชิงแชมป์สโมสรเอเชียในครั้งนี้โดยฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3เหลือ12ทีมสุดท้ายทีมชาติญี่ปุ่นนั้นมีคิวลงทำการแข่งขันในปีนี้3ช่วงคือกันยายนตุลาคมและก็พฤศจิกายนแม้ว่าทางฮาจิเมะมอริยาสึจะทำการเรียกตัวผู้เล่นมาจากทางยุโรปเป็นหลักนะฮะแต่ผู้เล่นในเจลีกจะมีผู้เล่นแกนหลักจากทางคาวาสกิฟอนตาเล่ก้าวไปติดทีมด้วยเช่นเดียวกันนะโดยความหวังในการคว้าแชมป์สโมสรเอเชียสมัยแรกนั้นอาจจะทำให้สโมสรต้องเลือกใช้งานผู้เล่นอย่างเหมาะสมในแต่ละเกมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บและก็มีผู้เล่นความหวังเพียงพอต่อการยืนระยะในหนึ่งฤดูกาลโดยผู้เล่นแกนหลักย้ายออกจากทีมจำนวนมากนะฮะในฤดูกาล2021นี้เริ่มตั้งแต่ก้าวออกไปของฮิเดมาสะโมริตะกองกลางตัวรับที่โยกไปค้าแข้งในลีกโปรตุเกสกับทางซานดิเคราต่อเนื่องด้วยทางอาโอทานากะมาเล่นกับทางดูเซนดอฟในบุนเดสลีกา2ของเยอรมันและก็คาโอรุมิโตมะแข่งอัจฉริยะพาตนเองไปสู่สัญญาของไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนในอังกฤษโดยในช่วงแรกจะถูกส่งตัวไปให้กับทางผู้เล่นแกนหลักที่เสียไปและจะเป็นผู้เล่นเกมรุกเกือบทั้งหมดซึ่งผู้เล่นที่นำเขาเข้ามาสู่ทีมใหม่ก่อนหน้านี้อย่างทางคาซุกิโคสุกะโกกิซึกาวะ
เคนโตะทาชิบานะยังทดแทนได้ไม่ดีนักอีกทั้งเรียวตะโอชิมะกองกลางหน้าหล่อหมายเลข10ที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดฤดูกาลสภาพร่างกายและก็ฟอร์มการเล่นยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นักซึ่งเจลิก1ในรายการใหม่นี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า20ทีมปีนี้เอาทีมตกชั้นไป4ทีมทำให้แต่ละเกมไม่มีเกมไหนที่ง่ายที่สำคัญในช่วงตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมาและสโมสรเริ่มเสริมทัพกันอย่างน่าโกรธแล้วโดยคาวาซากิฟอร์เทเล่ฤดูกาลที่ผ่านมานั้นคว้าแชมป์ก่อนจะจบฤดูกาลแม้ว่าศักยภาพทีมระบบทีมจะแข็งแกร่งแต่พวกเขาก็ยังพ่ายไปถึง3เกมให้กับทางนาโกย่าแกรนปัสคอนซาเลซซัปโปโรโออิตะทูริตะโดยฤดูกาลนี้ยังไร้พ่ายจากทั้งหมด24เกมที่ผ่านมาแต่14เกมที่เหลือเป็นงานที่ไม่ง่ายเช่นเดียวกันนะหากว่าคะแนนและแต้มที่ออกมาสูสีกันจะต้องวัดกันถึงท้ายฤดูกาลกรณีที่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเดินทางตรงถึงจุดเป้าหมายด้วยความสำเร็จตลอดเส้นทางและฟอนเทเล่เองก็พลาดท่ามาก่อนหน้านั้นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลคาวาซากิฟอนเทเล่จะบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งการจัดอันดับเจลิกกรณีแต้มเท่ากันจะดูผลต่างประตูได้เสียเป็นอันดับแรกซึ่งเกมแรกที่เจอกันเล็กแรกบุกไปพ่ายฟอนเทเล่หยุด0-2นั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันศึกเจลิกยังไม่จบนะฮะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาดามแป้งตอบอนาคตของชาริชปุยในรายการหน้าจะเล่นที่ไหนกันแน่โดยหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวอย่างมากมายเกี่ยวกับทางชาริชปุยอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทางการท่าเรือ FC ในรายการหน้าพร้อมกับมีข่าวเชื่อมโยงหลายทีมให้ความสนใจจะคว้าตัวกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยรายนี้ไปร่วมทีมซึ่งล่าสุดทำเอาสาวกสิงห์เจ้าท่านั้นใจชื้นกันเลยทีเดียวเมื่อทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC หัวเรือใหญ่แห่งถิ่นคลองเตยตอบชัดเจนถึงประเด็นอนาคตของชลิชปุยในรายการหน้านี้ด้วยการไลฟ์สดผ่านเพจมาดามแป้งหรือว่านวลพันธ์ล่ำซำนี่นะครับโดยยืนยันมาว่าชลิชปุยจะอยู่กับการท่าเรือ FC ในรายการหน้าอย่างแน่นอนและเขาจะยังไม่ย้ายไปไหนทั้งนั้นสำหรับทางชลิชปุยกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์วัย19ปีรายนี้ย้ายจากทางกราสฮอปเปอร์ทีมดังในลีกสวิตเซอร์แลนด์สู่ไทยลีกครั้งแรกร่วมทีมกับทางบุรีรัมย์ในปี2012ก่อนจะมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมสุพรรณบุรี FC ต่อด้วยทางเมืองทองและก็ล่าสุดกับทางการท่าเรือ FC โดยทางชลิชปุยนะฮะเขาคนนี้สร้างชื่ออย่างมากในการคว้าแชมป์โลกกับทางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุด U17 ปีมาแล้วหลังช่วยทีมเอาชนะทีมชาติบราซิลในนัดชิงชนะเลิศ U17 ปีชิงแชมป์โลกเมื่อปี2009ซึ่งทีมชาติบราซิลชุดนั้นทำทีมมาโดยเนย์มาร์ฟิลิเป้คูตินโญเป็นตัวงานนี้ชลิชปุยคนนี้นะฮะผมก็ถือว่าได้อยู่กับการท่าเรือต่อไปอย่างแน่นอนมานาแป้งคอนเฟิร์มแล้วแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับมาซามิทากิเผยแฮปปี้อย่างมากเลยนะได้ทำงานร่วมกับทางทีมประจวบโดยงานที่ทางมาซามิทากินะฮะกุนซือชาวญี่ปุ่นของทีมต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC ที่เพิ่งเข้ามารับงานคุมทีมในซีซั่นใหม่นี้ต่อจากทางโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเผยมีความสุขกับการได้เข้ามาทำงานที่สโมสรกับทางพีทีประจวบ FC แม้ว่าจะมีภารกิจที่หนักรออยู่ในการทำงานก็ตามทีโดยทางมาซามิทากินั้นได้โพสต์ความรู้สึกตนเองลงใน Facebook ส่วนตัวมาว่าผ่านไปครึ่งเดือนแล้วตั้งแต่มาที่ PT ประจวบ FC การเดินทางการเริ่มต้นด้วยทะเลภูเขาที่สวยงามและผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับฤดูกาลนี้ผมอยากจะสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมายกับนักเตะและก็ทีมงานถึงแม้ว่าผมเองนั้นจะต้องรับผิดชอบหนักก็ตามทีสำหรับประวัติการทำงานของมาซามิทากิคนนี้ในวงการฟุตบอลไทยเขาคนนี้เริ่มเข้ามาทำงานครั้งแรกในปี2009กับทีมไทยฮอนด้า FC และในช่วงปี2014นะฮะเขาสามารถพาทีมฮอนด้า FC นั้นเลื่อนชั้นอีกครั้งจากลีกภูมิภาคขึ้นมาดิวิชั่น1ได้สำเร็จจากนั้นปี2017ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาของทีมพัทยายูไนเต็ดและก็ต่อด้วยปี2020เขาคนนี้ได้รับการคุมทีมกวางซงมหาภัยสิงห์เชียงรายเต็ดและก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ Thailand Champion Cup 2020แต่น่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วก็ต้องแยกทางกันไปก่อนที่ทางมาซามิทากิเนี่ยจะเข้ามาคุมทีมระยอง FC ทีมน้องใหม่สตาร์ลีก1ในช่วงเลขที่2ของฤดูกาล2020นี้และในที่สุดก็มาอยู่กับทางพีทีประจวบ FC ในซั่น2021นี้นั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่18สิงหาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ